เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขาเป็นหญิงพิการค่ะแต่เขาเนี่ยอ,อาศัยอยู่บ้านร้างเพียงลําพังค่ะ,คะที่บ้านเลขที่14นะคะหมู่ที่4ตนนําบลหนองบ่ออาเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังค่ะซึ่งเป็นบ้านร้างมีนางสาวสีเรือนหรือว่าคุณแคทเนี่ยอายุ46ปีอาศัยอยู่เพียงลําพังค่ะ คือเขาเนี่ยพิการขาข,าขวามีอาการขาอ่อนแรง <Okay. S 1> ตั้งแต่เข่าจนถึงปลายเท้าเนื่องจากตัวเขาเนี่ยประสบอุบัติเหตุจัก,กรยานล้มเมื่อ4ปีก่อนค่ะ mm. จึงไม่สามารถเดินได้อย่างคนปกติทั่วไปต้องใช้ไม้เท้าพยุงตัวเพื่อออกไปทํากิจวัตรประจําวันค่ะโดยเฉพาะการเดินทางไปห้องน้ําห้องส้วมนะคะ บ้านร้างหลังดังกล่าวเนี่ยเป็นของญาติคุณแคทค่ะสภาพเนี่ยเป็นบ้านร้างชั้นเดียวมีเพียงหลังคาเปิดโล่งตั้งแต่ด้านหน้าถึงด้านหลังยาก็ขึ้นรกเลยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เลยโดยด้านหลังนะคะก็มีกำแพงบ้านเก่าสูงกว่า1นเมตรไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องส้วมไม่มีห้องครัวค่ะมีเพียงห้องนอนหนึ่งห้องที่พอใช้เป็นที่หลับนอนกับเข้าของเครื่องใช้เนี่ยก็เป็นสภาพเก่าทั้งหมดมีเพียงไม่กี่ชิ้นค่ะ เวลาจะเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ต้องพยายามลุกประคองตัวเองด้วยไม้เท้าข้างเดียวไปค่ะเขาต้องไปห้องน้ำเนี่ยภายในศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปากคลองค่ะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านร้างไปประมาณ60เมตรหากวันไหนฝนตกก็ลำบากค่ะต้องพาเต็มแบบทุลักทุเลคิดดูสิแล้วก็ต้องเปียกบอลกลับมาด้วยค่ะเขาเนี่ยไม่เคยแต่งงานมีครอบครัวนะคะอยู่เพียงลำพังคนเดียวเขาเขามีญาติแหละ แต่เขาโะยบอกว่าไม่อยากจะไปรบกวนพี่น้องเพราะว่าทุกคนมีครอบครัวมีลูกหลานที่ต้องรับผิดช,ชอบเขาต้องการให้มีเพียงผู้ช่วยเหลือสร้างบ้านหลังเล็กๆให้สักหลังโดยพี่สาวเขานะคะก็มอบที่ดินสําหรับสร้างบ้านให้แต่ว่ายังขาดทุนทรัพย์ในการสร้างบ้านค่ะจึงอยากขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ช่วยส่งเสริมอาชีพให้เขาหน่อยอให้คนพิการอย่างเขาเนี่ยได้มีรายได้เล็กๆน้อยๆออยซึ่งทุกวันนี้นะคะก็ได้เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ500บาท แต่ว่าในบางเดือนค่ะพี่สาวก็จะแบ่งเงินมาให้ใช้บ้าง2-300บาทแล้วก็ซื้อข้าวของจําเป็นมาให้ตัวเขาเนี่ยอยากได้บัตรประจําตัวผู้พิการค่ะเพื่อจะได้มีเงินสวัสดิการคนพิการมาใช้จ่ายเพราะว่าเวลาที่ไปพบหมอขอใบรับรองแพทย์เพื่อยื่นขอบัตรพิการหลายครั้งแต่ว่าหมอที่รักษานเนี่ยไม่ออกใบรับรองแพทย์ให้เขาเพราะว่าอาการพิการที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมีโอกาสหายเป็นปกติหากไปขอรับเงินเท่ากับไปของเออ เหมือนใช้เงินเขาฟรีๆค่ะตัวเขาเองบอกว่าเขาก็เสียใจนะเพราะว่าอาการพิการของเขาเนี่ยมันเกิดจากการประสบอุบัติเหตุเมื่อ4ี่ปีก่อนอจนถึงวันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่หายเลยอีกอย่างเนี่ยเขามีโรคประจําตัวด้วยค่ะก็คือเบาหวานความดันหัวใจแล้วก็หลอดเลือดที่ต้องรับประทานยายอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ต้องเดินทางไปพบหมออยู่ตลอดด้วยอ่าสาหรับผู้ที่ต้องการช่วยเหลือนะคะนางสาวสีเรือนหวังหลีนะคะติดต่อได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ 0936792951ค่ะหรือว่าโอนมาได้ที่เลขที่บัญชีนะคะธนาคารออมสินบัญชีสีเรือนหวังหลีค่ะเลขที่บัญชี020151855622ค่ะ